โป๊ปเบลล่าสวมบทแฝดท้าทายความสามารถขั้นสุดเปิดฉากเรื่องย่อพรหมลิขิตข้ามภพมารักกันภาค2ของบุพเพสันนิวาสโป๊ปเบลล่าสวมบทแฝดท้าทายความสามารถขั้นสุดเปิดฉากเรื่องย่อพรหมลิขิตรับบทหนักเป็น3คาแรคเตอร์เตรียมพร้อมสู่สายตาคนดูแล้วสำหรับละครภาคต่ออย่างพรหมลิขิตที่งานนี้บอกเลยว่าไม่มีอะไรง่ายสักอย่างตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมงานถ่ายทำจนถึงวันที่จะได้ออกอากาศให้แฟนละครที่รอคอยได้รับชมกันตอนแรกในวันพุธที่วันที่18ตุลาคมนี้ทางช่อง3และขึ้นชื่อว่าอยู่ในมือผู้จัดที่หน่องอรุโนชาพานุพันธ์แห่งค่ายบรอดคาสต์ไทยเทเลวิชั่นก็ต้องบอกว่าไม่มีน้อยมีแต่จัดเต็มทุกอย่างโดยเฉพาะนักแสดงนำของเรื่องอย่างพระเอกที่ทุกคนตะโกนเป็นเสียงเดียวกันว่าคิดถึงที่สุดใน3โลกโป๊ปธนวัฒน์วัฒนพูดที่กลับมาครั้งนี้กับบทบาทสุดท้าทายไม่แพ้นางเอกสาวเบลล่ารานีแคมเปญที่รับบทหนักเป็นถึง3คาแรคเตอร์นำที่เรียกว่าปราบเซียนความสามารถทางการแสดงขั้นสุดไปเลยโดยเรื่องราวของพรหมลิขิตจะเล่าถึงพุทธาลที่บังเอิญไปเจอเข้ากับหีบโบราณลึกลับเธอเปิดหีบกล่องนั้นและพบกับสมุดข่อยโบราณทันทีที่เธอสัมผัสก็เกิดแสงสว่างวาบและร่างของเธอก็หายไปลับตาเมื่อลืมตาขึ้นมาเธอพบกับหมื่นมหาฤทธิ์หรือพ่อฤทธิ์ลูกคุณหญิงการะเกดเกดสุรางกับออกยาวิสูตรสาครพุทธาลพยายามแย่งสมุดข่อยคืนเพราะคิดว่ามันจะพาเธอกลับไปที่ที่เธอจากมาได้แต่ฤทธิ์ไม่ยอมเพราะสมุดข่อยนี้เคยทำให้แม่ของเขาเกือบจากไปตลอดกาลฤทธิ์เอาสมุดข่อยให้หมื่นนรงราชฤทธาหรือพ่อเรืองไปยังเมืองพิษณุโลกงานนี้พุทธาลเลยต้องใช้ชีวิตอยู่ในรัชสมัยของขุนหลวงท้ายสักแถมยังเป็นที่ที่เธอไม่คุ้นเคยจึงเกิดเรื่องราววุ่นวายอีกมากมายขึ้นซึ่งนอกจากโป๊ปเบลล่าแล้วยังมีนักแสดงตัวจิ๊บที่เคยสร้างเสียงหัวเราะและความสนุกไว้จากบุพเพสันนิวาสเกือบครบทีมรวมถึงตัวละครใหม่ที่เปิดตัวมาเรียกเสียงฮือฮาอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกรทวรินทร์ปัญหาการเด่นคุณงามเนตรน้ำตาลที่จักคณาวงศารัตนสิงห์ปั้นจันทร์ปรมาอิ่มอโนไทยปรางกันนรันวงขจรไกลซูซี่สุศิราแอนจิลีน่าแน่นหนาก็อตจิรายุตันตระกูลป๊อปถากูลการทิพย์น้ำฟ้าธัญพัฒน์พัทรธีรชัยเจริญยี่หวาปริยาการใจกันทะศีลพัฒน์สัทรากรบุษราคำวดีไต้ฝุ่นกนกฉัตรมัญญาตอ่อนทีทีปุนปรีดีคุ้มพร้อมรอดสวาสปีเตอร์แพนพัดพลวิวิทวัตเพชรธกฤตตะวันพงเหนียวชมัยพรจตุรพุทธต้งเหน่งรัดกล้าวอามรดิตโมสวิสรุตหิงมรัตนุ่นระมิดาประพาสโนบลยาจัญญาธนาสว่างกุลรอนพัทรพลโตอุ่นจ้าจ๋าแดนดาวยมาภัยแม่แอลอัมพาภูสิทธิ์จุ๊บแจงวิมลพันธ์ชาลีจังหารชายชาตโยโดมฮิรัญญทิติโอมคณินสแตนลีย์ป๊อปถากูลการทิพย์ปราบปราบประดนสุวรรณบางเก่งทัชยะประทุมวันทองขาวชัยขุนศรีรักษาบิ๊กสรุตวิจิตรานนท์เอภสิงห์เรืองวุฒิและอีกมากมายกว่า50ชีวิตเอาเป็นว่าใครที่คิดถึงบุพเพสันนิวาสแอบกระชิบว่าจะได้รับชมอย่างจุใจและเต็มอิ่มโดยเรื่องราวจะเล่าเหตุการณ์หลังจากที่จบแล้วท้ายเรื่องเพื่อเชื่อมเข้าสู่จักรวาลพรหมลิขิตแบบอิ่มเอมหัวใจสุดๆพลาดไม่ได้กับละครตอนแรกวันพุธที่วันที่18ตุลาคมนี้ทางช่อง3หนาอเจ้าคนไทยทั้งพระนครพรหมลิขิต คนไทยคนแรก
ใหม่ดาวิกาได้ตำแหน่ง BA ของแบรนด์หรูกุชชี่นางเอกพันล้านใหม่ดาวิกาคนไทยคนแรกได้รับตำแหน่งแบรนด์แอมบาสเดอร์ของกุชชี่และกุชชี่บิวตี้แฟนกรีดสนั่นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเดวิกาบากุชชี่ขึ้นเทรนด์ปังแล้วปังอยู่ฟังต่อจริงๆสำหรับนางเอกพันล้านใหม่ดาวิกาโฮเน่หลังจากเป็นเฟรนด์ออฟเฮาส์ของแบรนด์หรูกุชชี่มานานหลายปีในที่สุดวันนี้ใหม่ดาวิกาก็ได้รับตำแหน่งแบรนด์แอมบาสเดอร์ของกุชชี่และกุชชี่บิวตี้ซึ่งใหม่เป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับตำแหน่งนี้หลังจากประกาศอย่างเป็นทางการแฟนๆหลายคนก็ดีใจกันยกใหญ่พากันหวีดจนแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเดวิกาบากุชชี่ขึ้นเทรนด์ประเทศสาวใหม่เผยว่าตื่นเต้นมากๆและดีใจมากที่ได้รับหน้าที่นี้จะทำให้ดีที่สุดตอนแรกที่รู้ข่าวคือน้ำตาคลอไม่คิดว่าจะได้ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะนับว่าปีนี้เป็นปีทองของดาราไทยจริงๆเพราะก่อนหน้านี้ไม่นานใบวชิรวิทย์ก็ได้รับตำแหน่งแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเบอร์เบอรี่และพีพีกริดได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของบาลองเซียก้าซึ่งเป็นคนไทยคนแรกของแบรนด์เช่นกันก็ไม่รู้คิวต่อไปมงจะลงที่ดาราหรือศิลปินคนไหนแต่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวไทยที่บุคคลมีชื่อเสียงของบ้านเราได้เติบโตไประดับโลกประทับใจแฟนคลับชาวจีนเขียนจดหมายให้ชัชชุออนกลายเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์น่าประทับใจหลังการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในเกมที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะเวียดนามพร้อมคว้าเหรียญทองแดงในการแข่งขันซึ่งเหตุการณ์สุดประทับใจดังกล่าวเกิดขึ้นหลังเกมในระหว่างที่นักกีฬารับเหรียญรางวัลและกำลังเก็บภาพประทับใจกันอยู่ในสนามได้มีแฟนคลับของบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีที่ได้มาพบปะลูกยางสาวไทยและเจ้าตัวก็เก็บความดีใจไว้ไม่อยู่จนร้องไห้ออกมาจากในคลิปดังกล่าวจะเห็นได้ว่าบุ๋มบิ๋มได้ยืนคุยกับแฟนคลับคนดังกล่าวที่คาดน่าจะเป็นชาวจีนที่ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ในการแข่งขันก่อนที่ลูกยางสาวจะอ้าแขนและโผกอดกับแฟนคลับคนดังกล่าวซึ่งจากในคลิปจะเห็นได้ว่าแฟนคลับคนดังกล่าวถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความดีใจนอกจากนี้ยังมีผู้ใช้ X Twitterชื่อแอคเคาท์และยีบีบีได้โพสต์ภาพคู่กันของบุ๋มบิ๋มและแฟนคลับคนดังกล่าวโดยระบุว่าความน่ารักของบอบอบุ๋มบิ๋มกับแฟนคลับแฟนคลับคนจีนเขียนจดหมายให้น้องด้วยนะแกมันน่ารักมากๆเลยอะเราดีใจที่มีคนรักน้องและซัพพอร์ตน้องแบบนี้ยิ้มหวานเลยนะคนเก่งหนูสมควรได้รับมันนะลูกอย่างไรก็ตามไม่ได้มีการเปิดเผยว่าในจดหมายมีใจความว่าอะไรบ้างแต่เหตุการณ์นี้ถือเป็นเรื่องราวน่าประทับใจและแสดงให้เห็นว่าทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเป็นที่รักของแฟนๆทั่วโลกจริงๆ